ตุเรือร่มในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะล่าสุดพบแล้วค่ะร่างนายตั้งหัวใช้อายุ65ปีซึ่งสูญหายจากเหตุเรือร่มในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพบลอยอยู่เหนือน้ำห่างจากจุดเรือจมประมาณ100เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาเรือยนต์ที่มีนายประคองบุญเลี้ยงรับนักท่องเที่ยว12คนจากกรุงเทพเพื่อข้ามไปเที่ยวที่เกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสียัดแต่เกิดอุบัติเหตุเรือล่มก่อนถึงที่หมายมีผู้สูญหาย3คนแต่พบร่างก่อนหน้านี้แล้ว2คนกระทั่งล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาพบนายตั้งผู้สูญหายคนสุดท้ายส่วนเรือได้กู้ขึ้นมาจากจุดที่จมน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้สาเหตุคาดว่ามาจากบรรทุกเกินขนาดจนเรือเหล็กสแตนเลสรับน้ำหนักไม่ไหวประกอบกับสภาพอากาศในวันเกิดเหตุมีลมแรงทำให้เกิดคลื่นซึ่งตำรวจภูธรท่าตะเกียบได้แจ้งดำเนินคดีกับคนขับเรือในข้อหาประมาทจนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วค่ะ